พี่น้องชาวปทุมธานีที่เคารพครับเวทีปราศรัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยวันนี้หัวหน้าพรรคนายแพทย์ชนน่านนำทีมมาและบนเวทีมีว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยอุ้งอิงแพทองทานผู้ซึ่งทราบโดยทั่วกันว่าโผล่ขึ้นที่หนุ่มทุกสำนักโผล่เปิดโทรทัศน์ดูหนังสือพิมพ์เข้าในเว็บไซต์โผล่ไหนๆก็บอกว่าแพทองทานแล้วเปอร์เซ็นต์ความนิยมก็เพิ่มขึ้นทุกทีเรื่องนี้ยังความไม่พอใจให้ลูกพรรคพลังประชารัฐซึ่งไม่ปรากฏชื่อพลเอกประยุทธ์อับพลเอกประวิตรในผลสำรวจโพใดๆวันก่อนนายชัยวุฒิในฐานะลูกพรรคจึงโวยวายว่าเหตุที่ในโพไม่มีชื่อพลเอกประวิตรไม่รู้เป็นเพราะว่าลืมหรือว่าพลเอกประวิตรไม่ได้จ่ายตังค์ก็อยากจะบอกทั้งพลเอกประวิตรทั้งลูกน้องว่าอย่าไปตัดพ้อต่อว่ากันแบบนั้นผมไปสำรวจตรวจสอบดูแล้วมีนะครับไม่ใช่ไม่มีชื่อท่านเขาใส่ชื่อท่านไปถามเหมือนกันว่าเอาเป็นนายกไหมชาวบ้านก็ตอบแล้วผู้ทำโพก็เอาไปรวมไว้ในช่องอื่นๆเปอร์เซ็นต์นี่มันต้องไปรวมกับคนอื่นดังนั้นพลเอกประวิตรไปไหนมาไหนนี่ท่านที่เคารพครับอย่าไปเรียกกันเต็มยศเลยมันยาวเรียกให้เข้าใจง่ายๆว่าขณะนี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้แก่พลเอกอื่นๆวงสุวรรณที่จริงนี่ผมรักชอบแกนะครับเพราะผมเห็นว่าในบรรดาคณะรัฐประหารยุคนี้นายทหารสามปอพลเอกประวิตรดูน่ารักที่สุดแล้วแกพยายามไงไปไหนมาไหนก็พยายามแสดงให้เห็นความอ่อนโยนยิ้มมีมิตรจิตมิตรใจประกาศนโยบายขายภาพใหญ่ว่าจะก้าวข้ามความขัดแย้งก้าวข้ามความขัดแย้งประธานโทษจะครับก้าวขึ้นบันไดให้ได้ก่อนนี่ไอ้เรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งเรื่องใหญ่นะครับบ้านเมืองนี้ขัดแย้งกันมาเกือบ20 ปีมีคนได้รับผลกระทบมากมายจากความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยมีคนบาดเจ็บล้มตายมีการทำรัฐประหารมีการฉีกรัฐธรรมนูญมีการล้มการเลือกตั้งมีการสร้างยุติธรรมสองมาตรฐานมีการเลือกปฏิบัติจนผู้คนธรรมดาชาวไร่ชาวนาอดรนทนไม่ได้ชาวบ้านคนเดินดินกินข้าวแกงทั่วไปลุกขึ้นใส่เสื้อสีแดงออกมาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องที่ใครอยู่ๆจะมาก้าวขาข้ามแต่เป็นหน้าที่ของรัฐและทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้ไขและความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยถ้าไม่แก้ไขก็จะยิ่งบานปลายท่านดูก็ได้นะครับมันมีพัฒนาการร้ายแรงน่ากังวลขึ้นทุกวันแล้วประยุทธ์เข้ามาเมื่อปี57บอกว่าจะเข้ามาแก้ไขความขัดแย้งแต่อยู่มา8 ปีท่านรู้ก็แล้วกันเกิดอะไรขึ้นสมัยพวกเราเมื่อกี้ผมเห็นพี่น้องชูตีนตบอันนั้นแหละเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้แล้วท่านรู้นะว่ามันลุกลามไปขนาดไหนสมัยเรา10 กว่าปีที่แล้วเราชูตีนตบขึ้นเขย่าตีนตบมี5 นิ้วนึกออกไหมครับอยู่ไปมันร้ายแรงมากขึ้นเหนือเด็กชู3 นิ้วแล้วเข้าใจว่าถ้าพลเอกประยุทธ์กับพวกยังอยู่ต่อจากเด็กมันชู3 นิ้วมันจะเหลือชูนิ้วเดียวเช่นว่านิ้วนางเก็บไว้ใส่แหวนพักไว้เหลือ2 นิ้วที่เหลือเลือกกันเอาเองก็แล้วกันว่าเด็กมันจะชูนิ้วอะไรดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยไม่ใช่เข้ามาโดยการสร้างคำขวัญไม่ใช่เข้ามาโดยการสร้างรับราชการรับตำรวจรับทหารแต่ต้องเข้ามาโดยมีจิตวิญญาณประชาธิปไตยเป็นสารตั้งต้น
การเคารพอำนาจประชาชนต้องเข้ามาโดยการเชื่อว่าคนมันเกิดมาเท่าเทียมกันไม่งั้นจะมาก้าวข้ามจะมาแก้ปัญหาจะมาพูดจาให้มันฟังดูดีแล้วจะเอาคะแนนไปเฉยๆมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับเพราะในความเป็นจริงความขัดแย้งนี้มันบาดลึกดังนั้นถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแน่นอนที่สุดจะเริ่มต้นเดินหน้าประเทศกลับคืนสู่ประชาธิปไตยให้มีส.ส.ร.จากการเลือกตั้งร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนแล้วหลังจากนั้นจะมีอีกหลายเรื่องหลายอย่างที่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็เดินหน้าต่อไประบบราชการต้องปฏิรูปให้สนองตอบต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินภาษีอากรกระบวนการยุติธรรมต้องยุติธรรมอย่างแท้จริงตรงไปตรงมาพี่น้องครับปทุมธานีอย่างที่พิธีกรบอกนี่คือพื้นที่ดินแดนที่พวกเราเคยกอดคอต่อสู้เคียงข้างกันหลายคนผมนั่งดูจากบนเวทีเราเคียงบ่าเคียงไหลกันตั้งแต่ผ่านฟ้าราชประสงค์ไปจนถึงดาวเทียมไทยคนราชบุญแก้วเพื่อนพี่น้องของเราหลายคนจากไปแต่เรายังอยู่หัวใจดวงเดิมยังอยู่และเราจะสู้ด้วยกันอีกครั้งในสนามเลือกตั้งกบฏเพื่อไทยขับไล่อำนาจเผด็จการออกไปขอมีคนประชุมแทนดีขอเดาขอเสียงหน่อยเมื่อกี้นั่งฟังพี่อ๋อยพูดเนี่ยผมก็ตกใจนะครับเพราะข้อมูลหลายอย่างมันชี้ชัดว่าจังหวัดปทุมธานีมีศักยภาพในตัวเองมากมายทั้งเรื่องอุตสาหกรรมกำลังแรงงานหรือแม้กระทั่งศักยภาพด้านการเกษตรแต่8ปีมาแล้วที่ปทุมธานีอยู่ภายใต้อำนาจของผู้นำรัฐบาลที่ไม่มีศักยภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่าว่าแต่จะคิดแก้ปัญหาทันท่วงทีเลยครับอยู่จนวันนี้แกยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือปัญหาบ้างของประเทศไทยเดี๋ยวนี้วันๆก็ออกตรวจราชการแทบทุกวันนะแล้วเวลาออกตรวจราชการก็อ้างว่าไม่ได้มาหาเสียงมาลงพื้นที่ตรวจราชการไอการตรวจราชการที่ว่าก็เที่ยวเดินจับมือประชาชนคุยกับช้างม้าวัวควายไปดูหน้ามันอะไรบ้างแล้วก็กลับเข้ามากรุงเทพไปมีอะไรเกิดขึ้นแต่ไอ้ที่มันเป็นปัญหาจริงๆไม่เคยสนใจไม่เคยแลเห็นเชียงใหม่เชียงรายฝุ่น PM 2.5 มันทะลุกันไป 4-500 แล้วไม่เห็นจะไปหาประชาชนไม่เห็นจะไปตรวจราชการเชียงข้างร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนถ้าประชาชนไม่มีอากาศหายใจนายกรัฐมนตรีมีหน้ายืดคอหายใจอยู่ในทำเนียบรัฐบาลได้ยังไงไม่คิดนะครับเนี่ยคิดแต่ว่าจะกลับมาเป็นนายกต่อได้แบบไหนเมื่อคืนเสร็จจากปราศรัยสมุทรปราการผมเดินทางไปช่อง3ออกรายการดีเบตเขาตั้งชื่อตอนว่าตัวตึงนั่งกันไปนั่งกันมาพูดกันสักพักผมเข้าใจใหม่ครับว่าจริงๆมันไม่ได้ชื่อตอนตัวตึงหรอกครับเพราะว่าบางคนในนั้นน่ะมันหูตึงคือพูดเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่รู้ฟังว่าเพื่อไทยได้ที่หนึ่งเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลนายกต้องเป็นของเพื่อไทยไม่ให้พวกคนอยู่นั่นนะ
เขามีของเขาอยู่แล้วหัวหน้าชนน่านนะผมหันไปส่งสายตาเฉยๆส่วนใครจะเป็นแคนดิเดตนายกบ้างไม่ต้องรอช้านานครับวันที่5เมษายนนายแพทย์ชนน่านสีแก้วจะเป็นคนประกาศว่าไผเป็นไผรับรองว่าเพื่อไทยเสนอชื่อ3คนทั้ง3คนมีศักยภาพเพียงพอในการเป็นนายกรัฐมนตรีและถ้าใครคนใดคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอีก2คนท่านก็จะไม่ได้สูญเสียไปทั้ง2คนพร้อมที่จะช่วยงานรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเรามากันเป็นทีมเราทำงานกันเป็นทีมและทีมของเราเพื่อประเทศไทยพี่ชมครับเมื่อคืนนี้เขาพยายามถามผมว่าถ้าเพื่อไทยได้310โอเคแล้วเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วถ้าไม่ถึงล่ะผมบอกว่าเกินครึ่งก็ตั้งรัฐบาลเขาบอกว่าถ้าไม่ถึงครึ่งล่ะผมก็บอกว่าถ้าได้ที่หนึ่งก็ตั้งรัฐบาลเขาบอกว่าถ้าเกิน200นิดหน่อยผมก็บอกคุณไม่เข้าใจหรือยังไงเราจะยังไงก็ตั้งรัฐบาลแล้วสว250คนฟังไว้นะครับพรรคเพื่อไทยไม่ได้คิดจะมาต่อยตีราวีกับท่านเพียงแต่เราเห็นว่าอำนาจที่ท่านมีในการโหวตนายกรัฐมนตรีมันไม่ชอบธรรมมันเป็นเจตนาไม่บริสุทธิ์มันเป็นเรื่องที่ผู้ออกกติกาคือพลเอกประยุทธ์ร่างเพื่อเอารัดเอาเปรียบคู่ต่อสู้และเอารัดเอาเปรียบประชาชน hey. ดังนั้นไอ้ที่ท่านกาหรือยกมือเลือกประยุทธ์ไปแล้วคราวที่แล้วมันผ่านไปแล้ว4ปีผมไม่เอาโหสิแล้วครับแต่ว่าทดไว้ในใจ hey. แต่มารอบนี้ผมอยากให้ที่ท่านคิดกลับตัวกลับใจเสียใหม่ไทยโทษให้ประชาชนพรรคไหนได้ที่หนึ่งให้เขาตั้งรัฐบาลแล้วยกมือสนับสนุนแคนดิเดตนายกพรรคนั้นทำหน้าที่มีการเกทับกระแตกกันนะครับว่าเพื่อไทยประกาศแลนสไลด์ยังไงก็ไม่ถึงยังไงก็ไม่เกินครึ่งพี่น้องเราทำงานเรามั่นใจประชาชนออกมาสนับสนุนก็เพราะมั่นใจใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญวันนี้ผมดูบนเวทีเนี่ยผมเห็นภาพและผมมั่นใจเพิ่มขึ้นเห็นพี่สมศักดิ์เทพสุทินมานั่งอยู่บนเวทีใครคิดยังไงไม่รู้ล่ะแต่ผมเห็นปั๊บผมมั่นใจทันทีว่าเป็นรัฐบาลแน่ๆคือพี่สมศักดิ์แกเรียนจบเอกทางด้านการเป็นรัฐมนตรีครับ เป็นรักษาไม่หายเป็นเรื้อรังมาแล้ว14หน ดังนั้นมาเนี่ยไม่รู้ล่ะผมเอาเพชรเอาโชคเอาลางผมว่ามันต้องเป็นรัฐบาลครับ แล้ว8ปีที่ผ่านมาเนี่ยประยุทธ์บริหารเจ๊งกันเป็นแถบทำมาค้าขายไม่ขึ้นทำอะไรก็ขาดทุนแต่ไม่น่าเชื่อผมนี่ได้กำไรครับได้กำไรเอี่ยมมาหนึ่งคนนั้นนะครับจับไปไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับผมมาตามกติกาเพราะมีการพระราชทานอภัยโทษ2รอบในปีนั้นผมเหลือโทษ3เดือนออกมาก็ติดกำไรเอ็มลดกำไร EM ก็พอดีเขาตั้งครอบครัวเพื่อไทยแล้วเขาก็ชวนมาเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยผมคิดไปคิดมาก็ดีเหมือนกันเพราะว่านี่เป็นครอบครัวแรกและครอบครัวเดียวในโลกที่มีผู้อำนวยการครับใหญ่ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะผมอะแต่เรื่องจากปัจจุบันเข้าได้เข้าเข็มเข้าฤดูการเลือกตั้งจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าวันนี้นายณัฐวุฒิเสเกลือเข
ขึ้นเวทีและทำหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนะครับพิธีกรกรุณาจำสถานะด้วยต่อไปถ้าประกาศว่าผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยผมไม่ออกมาต้องประกาศว่าผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทยจะเด้งตัวออกมาทันทีครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอย่างแพทองธารบอกครอบครัวไหนรายได้ไม่ถึง 20,000 บาทต่อเดือนเติมให้เต็ม 20,000 ทันทีบางคนตั้งคำถามว่าถ้าอย่างนี้มันไม่เติมกันทั้ง4ปีเติมกันชั่วนาตาปีหรือยังไงถ้าเป็นประยุทธ์นะคิดแบบนั้นได้เป็นประวิตรคิดแบบนั้นได้แต่เพื่อไทยไม่ใช่เติมไปแล้วในระหว่างนั้นรัฐบาลเพื่อไทยจะบริหารให้เศรษฐกิจดีขึ้นดีขึ้นประชาชนมีรายได้เพิ่มจนข้ามเส้น 20,000 บาทไปด้วยกันคนไทยอายุ16ปีบริบูรณ์ไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงไม่ว่า LGBTQมีบัตรประชาชนเตรียมตัวระวังไว้ให้ดีใครเป็นโรคหัวใจพยายามระงับความตื่นเต้นไว้ให้ได้เรื่องใหญ่กำลังจะมากระเป๋าเงินดิจิตอลกำลังจะมาเขาบอกบัตรประชารัฐ5บัตรประชารัฐ700เขาบอกว่าสวัสดิการประยุทธ์1,000แต่เจอกระเป๋าเงินดิจิตอลรับรองว่าเตรียมตัวครับแล้วได้กันทั้งบ้านนะครับพ่อก็ได้แม่ก็ได้ลูกก็ได้ถ้าอายุเกิน16ปีใช่ครับปู่ย่าตายายก็ได้ได้หมดครับขณะนี้ทราบว่าคนหนุ่มคนสาวก็พยายามทำร่างกายให้แข็งแรงลูกหลานบางบ้านกระตันยูกระทันหันไปดูแลปู่ย่าตายายให้อยู่ต่อเพื่อจะไปเป็นส่วนบวกได้กระเป๋าเงินดิจิตอลไปด้วยกันอีกไม่ช้าอีกไม่นานหมอชนน่านบอกมาวันที่5เมษายนจะประกาศว่าตัวเลขเท่าไหร่รับรองว่าไม่ใช่700รับรองว่าไม่ใช่พันแน่นอนเพราะเขาจะใช้6เดือนจากพันเดียวได้ยังไงเอาไม่เอาเอาไม่เอาบัตรคนจนปล่อยทิ้งไว้เถอะครับให้มันเป็นอนุเสียอนุสาวรีย์แห่งความยากจนที่เราต้องทนมา8ปีเดินหน้าด้วยบัตรประชาชนใบเดียวกับกระเป๋าเงินดิจิตอลของเพื่อไทยดีกว่า30บาทรักษาทุกโรคกลับมาลูกหลานเด็กผู้หญิงฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีอยู่ปทุมธานีเดินทางไปไหนใช้รถส่วนตัวใช้รถประจำทางก็ว่าไปแต่เมื่อไหร่เข้ากรุงเทพขึ้นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทันทีเดินไปห้างเดินไปโรงหนังเดินไปร้านอาหารใช้ไฟใช้แอร์ของเขาก็ว่าไปแต่ถ้ากลับเข้าบ้านค่าไฟค่าแก๊สค่าน้ำมันลดลงทันทีส่วนค่าใช้จ่ายที่เขาจะเอามาให้ท่านเพื่อให้ท่านกล้าเลือกเขาไม่น่าจะลดกับมีแต่เรียกเพิ่มอย่างเดียวเรียกเพิ่มเข้าไปใครเอามาให้ผมไม่ทราบนะแต่ท่านต้องเล่นตัวบ้างครับประชาชนผมถามหลายที่บอกเลือกเพื่อไทยเพื่อไทยแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามเอาตังค์มาให้ไหมเอาทั้งที่ไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่แอดบังทีหลังแอดบังเขาอยู่มาตั้ง8ปีอยู่ๆจะมาจ่ายกันง่ายๆได้ยังไงเขาให้500เอาไหมเอาไหมเสียงเริ่มแตกนะครับข้างหน้าตะโกนไม่เอาแต่ข้างหลังบอกว่าเฮ้ยกูเอาไว้ก่อนนะเอาชัวร์พี่น้อง
ผมไม่ได้ยุยงให้ท่านขายสิทธิ์ขายเสียงแต่ผมชี้ให้ท่านเห็นว่ามันมีคนบางประเภทจ้องที่จะทำแบบนี้อยู่ขอบอกให้รู้โดยทั่วกันว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามเอาตังค์มาให้ท่านจะเอาหรือไม่เอาแล้วเลือกเขาไหมเลือกพักไหนเลือกพักไหนถ้าเลือกพักเพื่อไทยไม่เอากัญชาไว้ในมือเยาวชนแน่นอนเลือกพักเพื่อไทยยาเสพติดต้องหมดไปทุกตรอกซอกซอยเลือกพักเพื่อไทยประชาชนจะกลับคืนมาสู่ความอยู่ดีกินดีตามคำขวัญคิดใหญ่ทำเป็นถ้าคิดไม่ใหญ่เอาไม่อยู่ต้องเอาเพื่อไทยมาคิดเรื่องใหญ่ๆแก้ปัญหาประชาชนพี่น้องที่เคยต่อสู้มาด้วยกันครับมีคนถามผมมาตลอดว่าคุณรัฐวุฒิหลังจากมีกระแสข่าวพี่น้องเสื้อแดงบางจังหวัดพลาดจากพรรคเพื่อไทยเพื่อนนิดที่เคยต่อสู้ร่วมกับผมบางคนบางส่วนไปอยู่ในพรรคการเมืองต่างๆเขาถามผมว่าแล้วแบบนี้พลังคนเสื้อแดงยังยืนเคียงข้างพรรคเพื่อไทยหรือไม่ผมบอกว่าผมไม่ใช่เจ้านายของคนเสื้อแดงแต่ผมเป็นเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายกับพวกเขาและผมมั่นใจในเพื่อนตายของผมตลอดนะผมเชื่อว่าเรายังมีเราผมเชื่อว่าประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่มีทางที่จะทรยศหักหลังหลักการประชาธิปไตยส่งเสียงให้พี่น้องเราทั้งประเทศได้ยินในค่ำคืนนี้โอ้ร้องดังๆให้พี่น้องเราได้ยินในค่ำคืนนี้ทำมันอย่างยิ่งใหญ่ให้สมศักดิ์ศรีปฐุมธานีตะโกนขึ้นมาสุดเสียงเลยประชาชนไม่เอาสื่อทอดอำนาจไม่เอาสามปอจะเอาแต่เพื่อไทยกาตาทั้งสองใบแสดง